ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกธรรมนัสสั่งสอบปมศรีสุวรรณแฉหลายกรมเนี่ยถูกรีดหึ่มอย่าเล่นกับเกษตรยุคนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนครับว่าเป็นสิ่งที่ดีครับคุณธรรมนัสนะครับเรื่องสอบเรื่องของปมคุณศรีสุวรรณนะครับที่มีการออกมาแฉเรื่องหลายกรมเนี่ยแล้วถ้าบอกว่าหลายกรมถูกรีดเนี่ยก็คำถามคือคำถามที่ผมตั้งคำถามเอาไว้เลยว่าวันนี้นะครับการที่นักร้องสามารถไปรีดไถหลายกรมนะครับตามที่คุณธรรมนัสบอกเนี่ยนะครับว่าหลายกรมเนี่ยถูกรีดการที่นักร้องสามารถไปรีดเงินนะครับได้เนี่ยเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่กระทำความผิดหรือเปล่าแล้วกลัวว่าตัวเองนะครับสิ่งที่ตัวเองกระทำความผิดโดนเปิดเผยออกมาหรือเปล่าจึงได้โดนรีดไถได้เพราะลองคิดดูนะครับคุณธรรมนัสลองใช้สมองแล้วเราลองตึกตองแล้วลองคิดดูนะครับว่าวันนี้นักร้องเหล่านี้นะครับถ้าเกิดไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลอะไรในการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่เขาจะสามารถไปรีดเงินได้หรือเปล่าเขาจะรีดเงินได้เปล่าเขาจะเอาอะไรไปรีดเงินครับถ้าเจ้าหน้าที่ทำไม่ได้กระทำความผิดโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาทำหน้าที่ไม่มีการทุจริตไม่มีการคอร์รัปชันไม่มีการโกงไม่มีการกินทำอะไรโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาถามว่านักร้องเหล่านี้จะเอาเรื่องอะไรไปร้องจะเอาข้อมูลอะไรไปต่อรองจะเอาตรงไหนที่ไปต่อรองเพื่อรีดทรัพย์จริงหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นการรีดทรัพย์นะครับหรือการรีดเงินหรือการเรียกรับเงินและผลประโยชน์จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อนะครับมีการกระทำความผิดหรือเปล่าถ้ามีการกระทำความผิดแล้วนักร้องเหล่านี้รู้และมีข้อมูลในการกระทำความผิดก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปนะครับตกลงและทำการรีดเงินเพื่อจะไม่ให้เปิดโปงเพราะฉะนั้นการที่โดนรีดเงินเพราะตัวเองกระทำความผิดหรือเปล่าตรงนี้นะครับอยากจะฝากนะครับคุณธรรมนัสให้ไปตรวจสอบด้วยว่าที่บอกว่าแฉเนี่ยมีหลายกรมถูกรีดไถเนี่ยที่หลายกรมถูกรีดไถเนี่ยเพราะหลายๆกรมเนี่ยมีการทุจริตมีการคอร์รัปชันมีการโกงกินรับสวยรับสินบนจึงทำให้ถูกการรีดไถหรือเปล่าผมไม่ได้กล่าวหานะครับว่ามีการรีดไถหรือเปล่าแต่ผมตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามว่าในการรีดไถมันต้องมีองค์ประกอบของการรีดไถถูกต้องหรือเปล่าครับองค์ประกอบของการรีดไถก็คือ1นะครับคนที่โดนรีดไถหรือข้าราชการหรือนักการเมืองอะไรก็แล้วคนที่โดนรีดไถจะต้องกระทำความผิดในมูลฐานความผิดและมีความผิดอย่างเห็นได้ชัดนะครับจนนักร้องเนี่ยไปเอาข้อมูลในการกระทำความผิดเพื่อจะเตรียมไปร้องได้เขาถึงได้เอาข้อมูลนั้นมานะครับเสนอเพื่อจะให้เรื่องจบนะครับเพื่อจะให้เรื่องจบเพื่อไม่ให้เรื่องโดนแฉโดนไปโดยที่ให้คุณจ่ายเงินมาแสดงว่าตัวเจ้าหน้าที่เองข้าราชการเองนักการเมืองเองมีการกระทำความผิดจริงใช่หรือไม่ตรงนี้ก็ต้องไปตรวจสอบด้วยไม่ใช่ไปตรวจสอบเอาผิดแต่คุณศรีสุวรรณที่ไปรีดต้องไปตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการทุจริตคอร์รัปชันมีการโกงกินหรือเปล่าเพราะถ้าปล่อยเอาไว้วันนี้นะครับคุณกำจัดนักร้องที่เอาไปร้องเรียนได้แต่คุณกำลังปล่อยให้ข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันต่อไปหรือยังไงครับถ้าไม่มีการตรวจสอบนี่คือประเด็นนะครับเพราะวันนี้คุณศรีสุวรรณผิดในการรีดทรัพย์ก็ว่ากันไปแต่ข้าราชการต่างๆนะครับที่ทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องจัดการด้วยไม่ใช่ปล่อยธรรมนัสสั่งสอบปมศรีสุวรรณแฉมีหลายกรมถูกรีดพึ่มอย่าเล่นกับเกษตรยุคนี้ธรรมนัสสั่งสอบข้อเท็จจริงปมศรีสุวรรณรีดไถอธิบดีกรมการข้าวเย้ยพาดพิงผู้ใหญ่แค่ราคาคุยเตือนเล่นกับเกษตรยุคนี้ต้องระวังมีนักกฎหมายร่วม20คนวางเบ็ดไว้รอบกระทรวงเมื่อวันที่29มกราคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายศรีสุวรรณจันยาเรียกเงินอธิบดีกรมการข้าว 1.5 ล้านบาทแลกกับการยุติเรื่องร้องเรียนตรวจสอบโครงการการสนับสนุนต้นทุนการผลิตด้านการปลูกข้าวและโครงการปรับปรุงการผลิตสำหรับผู้ปลูกข้าวว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวมาที่ตนด้วยเช่นกันโดยเป็นโครงการในปีงบประมาณ2565และ2566ไม่เกี่ยวกับงบประมาณปี2567ถือเป็นเรื่องเก่าที่เรากำลังปัดกวาดทำความสะอาดบ้านอย่างไรเรื่องใดที่ร้องมาอย่างตนนะครับจะส่งเรื่องไปยังปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าสอบไปในทางทุจริตจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทำการสอบสวนเป็นเรื่องภายในกระทรวงส่วนเรื่องที่มีคนภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายทั้งนะครับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3คำว่าเป็นเรื่องนะครับภายในเนี่ยนะครับตรวจสอบกันภายในอะไรกันภายในสุดท้ายก็เป็นการช่วยเหลือกันหรือเปล่าทำให้เรื่องเงียบหรือเปล่าเพราะเห็นมีการทุจริตคอร์รัปชันแต่ไม่เคยจับได้นี่คือสิ่งที่ประชาชนข้องใจสงสัยว่าไอ้ตรวจสอบกันภายในตรวจสอบกันเองเนี่ย
คยตรวจสอบและเอาคนผิดมาลงโทษกันได้บ้างหรือเปล่านะครับซึ่งได้สั่งให้ปลัดกระทรวงนะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวกับข้าราชการอย่างไรและกรมที่เป็นประเด็นอยู่ซึ่งตนได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้กำกับดูแลก็สั่งการนะครับให้เข้าไปดูข้อเท็จจริงด้วยตนเองรวมถึงให้ปลัดกระทรวงรับผิดชอบด้วยเรื่องนี้ตนได้ย้ำว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ประชาชนสนใจได้ขอให้เร่งทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับออกมาและทุกเรื่องที่ตนดำเนินการได้รายงานให้กับนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อถามว่ามีการแอบอ้างว่ามีรัฐมนตรีในกระทรวงสั่งการให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าตนกำลังสั่งให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในกระทรวงว่ามีผู้ถูกกล่าวหาไปพบรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์คนใดเราอย่าไปกล่าวหารัฐมนตรีเพราะถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องตรวจสอบก่อนทั้งนี้จากข้อมูลที่ตนทราบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้มีแค่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เจอเหตุการณ์ลักษณะนี้เพียงแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน่วยงานตนมีที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายที่เป็นทนายความนะครับประมาณ20คนจะทำอะไรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องระวังเมื่อถามย้ำว่ากรณีที่ถูกรีดไถมีแค่กรมเดียวใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่ามีหลายกรมแต่ยังไม่ได้เป็นประเด็นส่วนกรณีคลิปเสียงพาดพิงกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้วยนั้นตนได้รับรายงานจากอธิบดีทั้งสองกรมและได้ให้ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายเข้าไปให้คำแนะนำยืนยันว่ายุคของตนไม่มีเรื่องนี้โดยเด็ดขาดเมื่อถามว่าในคลิปเสียงนายยศวริศมีผู้ใหญ่ให้มาเคลียร์ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าคลิปมีเยอะที่ผมได้รับมามากกว่าที่สื่อมวลชนได้รับผมกำลังตั้งคณะกรรมการสอบสวนการที่ผู้ถูกกล่าวหาไปพาดพิงผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหรือแม้แต่ผมที่ถูกพาดพิงผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าผมก็มีนะครับสิ่งเหล่านี้ผมจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าคนที่ถูกพาดพิงและเกี่ยวข้องไหมตรวจสอบเบื้องต้นนะครับตรวจสอบเบื้องต้นมันน่าจะเป็นเรื่องของราคาคุยและผมขอฝากพี่น้องที่รักอาชีพจะเป็นนักสะท้อนสังคมขอให้พึงระวังจะคุยกับนักกฎหมายต้องระวังเพราะกฎหมายไม่ได้โง่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับกล่าวอีกว่าเรื่องนี้ได้มีการสั่งการไปที่ปลัดและรองปลัดให้รีบดำเนินการแล้วจึงจะต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดฝากไปบอกด้วยว่ากระทรวงเกษตรมีเบ็ดอยู่รอบกระทรวงเลยใครจะเดินเข้าไปให้ระวังติดเบ็ดซึ่งตรรกะง่ายๆถ้าอธิบดีกรมการข้าวผิดจริงเขาคงไม่เปิดหน้าชกขนาดนี้และไม่มีการพูดคุยกันแล้วว่าหลักฐานที่มีอยู่ในมือค่อนข้างแน่นรายงานให้ผมทราบหมดแล้วแต่ผมไม่อยากจะพูดถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังมีอีกเยอะนะครับคลิปเสียงที่เผยแพร่ออกมายังมีความยาวมากกว่านี้เยอะนายธรรมนัสระบุก็อันเนี้ยคือตรรกะของคุณธรรมนัสแบบนี้ง่ายๆแต่ตรรกะของผมง่ายๆว่าวันนี้ถ้าเกิดอธิบดีกรมการข้าวน่ะไม่ได้กระทำความผิดนะครับไม่ได้กระทำความผิดทำไมจะต้องกลัวที่คุณศรีสุวรรณไปร้องทำไมถึงต้องยอมจ่ายเงินให้กับคุณศรีสุวรรณที่คุณศรีสุวรรณไปเรียกเงินแสดงว่าคุณศรีสุวรรณก็มีข้อมูลในการกระทำความผิดหรือเปล่าแล้วกรมอธิบดีกรมการข้าวก็กลัวความผิดของตัวเองจะโดนเปิดเผยหรือเปล่านะครับแต่ที่บอกก็คือตกลงเรื่องเงินกันไม่ได้หรือเปล่าก็เลยออกมาเปิดเผยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าไม่มีข้อมูลในการกระทำความผิดนักร้องจะเอาอะไรไปต่อรองนักร้องจะเอาข้อมูลอะไรไปเรียกทรัพย์จริงหรือเปล่าครับคุณธรรมนัสนี่คือตรรกะง่ายๆเหมือนกันลองทบทวนดูนะครับเมื่อถามว่าหากอธิบดีกรมข้าวไม่มั่นใจทำไมถึงออกมาตลบหลังคุณศรีสุวรรณร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าเขาไม่ได้ตลบเขาพูดเขาถูกข่มขู่มั้งถ้าฟังเราต้องฟังให้จบแต่ชอบเอามาตัดต่อนะครับตัดนิดตัดหน่อยนะครับต้องเปิดฉบับเต็มไปเลยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงครับอันนี้คือต้องเปิดฉบับเต็มให้ทั้งหมดแต่ก็อย่างที่บอกก็อยากฝากนะครับคุณธรรมนัสนะครับว่าวันนี้คุณธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ต้องไปประเด็นเรื่องนี้ว่าเอ๊ะถ้าไม่มีมูลนะครับถ้าไม่มีมูลเนี่ยแล้วคุณศรีสุวรรณจะเอาอะไรไปต่อรองไปสามารถเขาเรียกอะไรไปสามารถเรียกรับเงินได้ผมถามว่าวันนี้เชื่อเถอะครับว่าถ้าไม่มีข้อมูลในการไปต่อรองเรียกรับเงินคุณศรีสุวรรณก็ไม่กล้าเรียกรับเงินเพราะถามว่าอะไรกรมอื่นๆกระทรวงอื่นๆที่เขาครับมีใช้งบประมาณเยอะแยะมากมายแต่เขาทำโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาผมก็ไม่เห็นคุณศรีสุวรรณเองอ่ะจะไปเรียกรับเงินพวกนี้เลยเพราะเขาไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐาน
พราะคนพวกนี้ไม่ได้กระทำความผิดข้าราชการเหล่านี้ไม่ได้กระทำความผิดหรือเปล่าเมื่อไม่ได้กระทำความผิดก็ไม่มีข้อมูลในการกระทำความผิดไม่มีหลักฐานหรือไม่มีอะไรที่จะไปต่อรองเพื่อเรียกรับเงินแต่ในการที่เขาสามารถไปต่อรองผมไม่ได้บอกนะครับว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยไม่ได้ผิดนะไม่คุณศรีสุวรรณไม่ได้ไปต่อรองแต่แน่นอนครับการที่คุณศรีสุวรรณจะไปต่อรองได้คุณศรีสุวรรณต้องมีข้อมูลในการต่อรองจริงหรือเปล่าครับถ้าไม่มีข้อมูลในการต่อรองมันจะไปต่อรองได้ไงและอย่างนึงนะครับถ้าอธิบดีกรมการข้าวไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้ทุจริตทำตรงไปตรงมาไม่มีอะไรผิดใสสะอาดเลยเนี่ยจะต้องไปกลัวอะไรกับคุณศรีสุวรรณที่จะออกมาเปิดโปงออกมาแฉออกมานะครับตรวจสอบไม่ต้องกลัวเลยถูกต้องหรือเปล่าครับแต่การที่กลัวแบบนี้และยอมที่จ่ายเงินแบบนี้แต่ปัญหามันคือจ่ายเงินไม่ตรงตามดีลจ่ายเงินไม่ครบกันหรือจะจ่ายมากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจึงถึงต้องออกมาเปิดเผยกันแบบเนี้ยจริงหรือเปล่าครับเพราะจริงๆถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับไม่มีการจ่ายเงินกันเลยตั้งแต่ต้นนะครับแล้วเขามาเรียกแล้วไปดำเนินคดีเลยถ้ามีการแบบนี้ปุ๊บก็ไปจัดการเลยไปร้องเลยถูกต้องหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่าตั้งประเด็นไปแค่ประเด็นเดียวแต่เราต้องดูประเด็นหลายๆประเด็นด้วยเพราะวันนี้ข้าราชการที่มีงบประมาณต่างๆต้องทำการตรวจสอบว่าใช้งบประมาณโปร่งใสตรงไปตรงมาหรือเปล่าฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ